การประท้วงอะไรต่างๆที่เขาถามว่าเวลามันก็อาจจะต้องเพิ่มเติมจึงไม่เห็นด้วยกับคำกับที่ทางวิปรัฐบาลที่ออกมาบอกว่าจะขอเปิดอภิปราย25 26และ27คือนั่นหมายถึงว่า25 26 27เนี่ยมันเป็นการบีบบังคับเราเกินไปว่าให้แค่3วันเพราะ28นี่เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราเป็นวันที่ปิดสมัยประชุมดังนั้นก็มีการเสนอกลับไปกับทางท่านประธานว่าเราจะขอให้มีการประชุม18 19 20หรือ19 20 21 3วันนะในช่วงนั้นเพราะว่าหลังจากวันที่21ไปแล้วหรือ20ไปแล้วเนี่ยมันยังมีวันว่างที่ถ้าหากว่าการอภิปรายไม่จบสิ้นไม่จบสิ้นกระบวนความเนี่ยเราก็ยังสามารถต่อไปได้อีกนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าหากว่าจะเอาเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันกุมภาพันธ์นั่นคือ25 27แล้วก็ไปสรุปว่าวันที่28นั้นเราไม่เห็นด้วยเราขอเป็นเริ่มตั้งแต่24เลย24 25 26 3วันถ้าจบ3วันก็เป็นเอา27เป็นวันรวมแต่ถ้าไม่จบ27ก็ต้องเอามาพิจารณาต่อและ28ถึงหมดอันนี้ที่ประชุมรับทราบแล้วก็ทางฝ่ายบ้านก็น่ารักก็คือจะนำไปปรึกษาหรือจะตอบให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในบ่ายวันนี้ซึ่งก็จะเป็นท่านประธานก็คงจะแจ้งต่อสื่อมวลชนทราบในโอกาสต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะกราบเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบขอบคุณมากครับ